นันตญาณมุนีตรัสว่าตีสิ้นลงพระสาวก60องค์ก้มกราบลงวันทาไปเผยแผ่ศาสนาสถาพรแม้องค์พระสยามผู้ทรงธรรมอดิศรก็จะรีบจรแรมร้อนไปไหนไพรพนมสุรุเวลาเสนานิคมแดนที่เคยรื่นรมได้สมพระทัยตรัสรู้แจ้งในสัพพระธรรมนานาระยุระยะระหว่างทางถึงกลางพงไพรแวะเข้าพักอาศัยใต้ร่มไม้งามตาในไร่ฝ่ายแห่งหนึ่งใกล้มัธาเพื่อพักผ่อนอิริยาบถบ้างบางการประทับอยู่ไม่นานก็มี30พระกุมารขัตติยราชวงศ์โกศลพากันนำภริยาหาความสำราญบานใจแต่อีกหนึ่งองค์ไม่มีภริยามาเลยนำหญิงธนิกาที่โสภานางหนึ่งมาเป็นคู่สู่สมเพื่อเชยชื่นชมรักร่วมพิรมประโลมหรือไทยแต่พอเจ้าชายองค์นั้นเผลอเรอเธอก็ขโมยของมีค่าไปจึงชวนกันออกตามยิ่งงามทันใดจนมาถึงไร่ฝ้ายพบพระศาสดาสามสิบพระกุมารนั้นพากันตรงเข้ามากราบทูลถามพระศาสดาเห็นหญิงหนึ่งมาแถวแนวป่านี้นั้นบ้างหรือไม่หญิงที่ว่านี้ที่เที่ยวตามหาก็เพราะว่าเธอขโมยของไปจึงดันดลคนหาทั่วป่าพงไพรยังไม่มีผู้ใดได้เจอสักทีองค์สมเด็จพระศาสดาทราบการล่วงหน้าอย่างดีจึงตรัสว่าจีถามไทยไปมาจะติดตามหาหญิงนั้นทำไมทั้ง30พระกุมารนั้นตอบคำทันใดเพื่อเอาของขโมยไปนั้นได้กลับคืนมาพระบรมศาสดาว่าอย่าไปตามหาเลยให้ตามหาสัจธรรมที่เย็นชุ่มฉ่ำเถิดเอ่ยอย่าเลยหาอื่นดื่นไปกุมารจึงถามว่าสัจธรรมเป็นชั้นใดพระผู้ทรงญาณเห็นพระกุมารสนใจนั่งล้อมวงเรียงรายตั้งใจฟังพระวาจาพระบรมศาสดาจึงเทศนาทันทีพระวิสุทธิ์พุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมช่วยนำชี้โปรดพัทธวัคคีทั้งหมดมี
30พระกุมารตั้งแต่การให้ทานถือศีลมานิสงส์ไปสวรรค์ชี้ให้เห็นโทษในกามคุณที่ผูกพันแม้นไปมัวเมาเข้านั้นทุกคืนวันทุกจะคันผูกกระทมใจไม่มีวันพอวันอิ่มเลยยิ่งจะเคยพาให้เกิดโศกาอาลัยเมื่อไม่ได้สมใจปรารถนาคำมาการบวชบ่มอบรมจิตใจออกจากกำหนัดอันมากมายห่างไกลจากบ่วงกามาได้ทำเด่นเย็นอุราตลอดเวลาชั่วนาตาปีแล้วแสดงอริยสัจสี่พอจบพัทวัคคีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมตั้งแต่โสดาบันจนถึงขั้นพระสกิทาคามีพระอนาคามีพัทวัคคีที่มาอุราเย็นชามต่างทูลขอพระจอมธรรมผู้เลิศล้ำโปรดประทานบรรพชาพระพุทธองค์จึงทรงประทานการอุปสมบทให้ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้วสั่งให้ไปบำเพ็ญสมณธรรมพร้อมเผยแผ่พระศาสนาทั้ง30องค์นั้นมิให้แยกย้ายกันไปเหมือนพวกแรกเพราะว่าพระพัทวคีทั้ง30องค์นั้นยังไม่มีองค์หนึ่งองค์ใดได้บรรลุพระอรหันต์เป็นอเสขบุคคลการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสให้ไปพร้อมๆกันนั้นก็เพื่อจะได้ว่ากล่าวตักเตือนกันปรึกษาธรรมกันในการปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้นไปพร้อมร่วมใจในการเผยแผ่พระศาสนาส่วนพระพุทธองค์ก็มุ่งตรงเสด็จไปยังอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อโปรดชดินสามพี่น้องซึ่งตั้งอาศรมอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรามีลัทธินับถือในการบูชายันคนโตชื่ออุรุเวนลกัสสปะมีบริวาร500คนน้องชายคนที่สองตั้งอาสมอยู่คุ้งน้ำถัดไปชื่อนาทีกัสสปะมีบริวาร300คนน้องชายคนเล็กชื่อขยากัสสปะตั้งอาสมอยู่คุ้งน้ำถัดออกไปอีกมีบริวาร200คนเมื่อพระพุทธองค์เสด็จถึงสำนักของอุรุเวนลกัสสปะและได้พบเจ้าสำนักพระองค์ทรงเจรจาเพื่อขอพักณสำนักนั้นสักหนึ่งราตรี